ไม่นะคุกกี้รสโซเบอย่าไปนะขอบคุณนะสำหรับทุกสิ่งไม่นะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับดีมเทลชาแนลก็หลังจากที่ทางเกม Cookie Run Kingdom ได้มีการประกาศอัปเดตที่จะมาถึงในวันที่30พฤศจิกายนคุกกี้ที่มาเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยอึ้งกันเลยใช่ไหมครับเพราะมันคือคุกกี้ซอร์เบย์นั่นเองจาก NPC สู่คุกกี้ที่เล่นได้จริงๆในเกมซึ่งเนื้อเรื่องต่อของดินแดนเหมันเนี่ยกลับมาเร็วมากกว่าที่คาดไว้นะครับยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำแต่ก็ดีแล้วนะครับอย่ายองเลยและก็ในโอกาสที่เนื้อเรื่องนี้กลับมาเนี่ยเรามาพูดถึงคู่จิ้นในเนื้อเรื่องนี้กันหน่อยครับนั่นก็คือคุกกี้ซอร์เบย์กับคุกกี้รสดอกกุยฝ้ายที่ทำเอาหลายๆคนเนี่ยน้ำตาแตกมาแล้วว่าเขามีความสัมพันธ์อย่างไรต่อกันและในปัจจุบันของเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรทิ้งปมอะไรไว้บ้างไปเริ่มกันได้เลยครับคุกกี้ซอร์เบย์กับคุกกี้ดอกกุยฝ้ายตามเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกันนะครับโดยทั้งคู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดินแดนเหมันที่ในเนื้อเรื่องได้เริ่มต้นเล่าที่ว่าคุกกี้ซอร์เบย์ได้ป่วยเป็นโรคร้ายนั่นก็คือโรคร่างกายเย็นเฉียบแต่เขาก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะเขายังมีเพื่อนรักอย่างคุกกี้ดอกปุยฝ้ายที่อยู่เคียงข้างคอยดูแลคุกกี้ซอร์เบย์อยู่ทุกๆวันคุกกี้รสซอร์เบย์ฉันมาแล้วฉันเอาผ้าห่มครีมปุยฝ้ายกับซุปเห็ดหิมะอุ่นๆมาให้ด้วยถึงแม้คุกกี้ดอกปุยฝ้ายจะยุ่งที่มีงานที่ต้องเลี้ยงดูเจ้าแกะรวมถึงแปรงขนให้มันแต่เธอก็ไม่ลืมที่จะไปหาคุกกี้ซอร์เบย์คุกกี้ซอร์เบย์มักคิดในด้านลบเสมอว่าคุกกี้ที่ป่วยเป็นโรคร่างกายเย็นเฉียบแบบเขาสักวันต้องถูกแม่มดน้ำแข็งจับตัวไปก็อย่างที่รู้กันว่าพวกคุกกี้ที่เป็นโรคร่างกายเย็นเฉียบแบบฉันสักวันก็จะหายตัวไปเพราะถูกแม่มดน้ำแข็งจับตัวไปนะสิแต่คุกกี้รสดอกปุยฝ้ายก็คอยพูดให้กำลังใจและพลังบวกเสมออย่าพูดแบบนั้นสิฉันไม่เชื่อเรื่องแบบนั้นหรอกเธอจะไม่มีวันหายไปไหนต่อให้แม่มดมาปรากฏตัวแต่ฉันก็อยู่ตรงนี้ฉันจะปกป้องเธอเองฉันจะใช้ไม้เท้านี้ขับไล่ทุกสิ่งออกไปถึงแม้คุกกี้ซอร์เบย์จะตอบไปด้วยน้ำเสียงที่เข้มแข็งไม่คิดอะไรแต่ในลึกๆแล้วเขาอ่อนแอมากและนึกถึงแต่เรื่องดินแดนเหมันและแม่มดน้ำแข็งแต่ถึงแม้ฉันจะหลับตาลงแล้วตามเสียงนั้นไปก็มีเพียงดินแดนเหมันสีขาวโพลนที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าแม่มดน้ำแข็งกำลังเรียกหาฉันคุกกี้ดอกปุยฝ้ายเคยสัญญากับคุกกี้ซอร์เบย์ว่าถ้าคุกกี้ซอร์เบย์หายดีแล้วเธอจะพาไปในทุกที่บนโลกที่คุกกี้ซอร์เบย์อยากไปจากนี้ถ้าเธอหายดีแล้วเราไปทุกที่ที่เธออยากไปกันนะฉันจะพาเธอไปเองอย่างที่เราคุยกันไว้ไงทั้งทะเลทรายไร้จุดสิ้นสุดเนินเขาแห่งน้ำขนาดยักษ์หรือว่าจะเป็นทะเลสาบแห่งเปลวไฟที่เดือดพล่านตลอดกาลเราจะไปกันทุกที่เลยแต่ก็มาถึงในวันหนึ่งที่คุกกี้ดอกปุยฝ้ายไปหาคุกกี้ซอร์เบย์เป็นปกติแต่กลับไม่เจอจนออกไปตามหาท่ามกลางพายุหิมะอันเยือกเย็นจนเห็นเงาอันเลือนรางของแม่มดน้ำแข็งที่เอาตัวคุกกี้ซอร์เบย์ไปเงานั้นค่อยๆเลือนรางจนไม่เห็นร่างของคุกกี้ซอร์เบย์แม่มดน้ำแข็งเอาตัวคุกกี้รสซอร์เบย์ไปแล้วคุกกี้รสซอร์เบย์หายไปแล้วจริงๆคุกกี้ดอกปุยฝ้ายตัดสินใจออกตามหาคุกกี้ซอร์เบย์ท่ามกลางพายุหิมะที่โหมกระหน่ำสุดแสนทรมานจนไปเจอกับท่านน้ำแข็งที่มีแม่มดน้ำแข็งและคุกกี้ซอร์เบย์ที่กำลังหมดสติอยู่คุกกี้ดอกปุยฝ้ายพยายามต่อรองเพื่อร้องขอให้คุกกี้ซอร์เบย์ฟื้นคืนกลับมาแต่คุกกี้ราชินีน้ำแข็งก็บอกว่าการจากไปของคุกกี้ซอร์เบย์เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นแต่คุกกี้ดอกปุยฝ้ายไม่ยอมรับและร้องขอหนทางที่จะได้พบกับคุกกี้ซอร์เบย์อีกครั้งคุกกี้ราชินีน้ำแข็งก็บอกว่ามีหนึ่งหนทางที่ทำได้แต่ได้เพียงชั่วขณะเท่านั้น
โดยการออกตามหาดอกไม้แห่งสายลมบนหน้าผาสูงที่จะช่วยนำพาความอบอุ่นมาให้ชั่วขณะคุกกี้ดอกปุยฝ้ายออกตามหาถึงแม้จะยากลำบากแค่ไหนก็ยอมเพื่อได้พูดคุยและเจอหน้ากันอีกครั้งกับเพื่อนรักของเธอฉันจะไปต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ต้องตามหาดอกไม้แห่งสายลมให้ได้จนเธอทำสำเร็จและได้พบกับคุกกี้ซอเบอีกครั้งคุกกี้ซอเบคุกกี้ซอเบลืมตาสิแต่แล้วเวลาก็ไม่สามารถหยุดยั้งไว้ได้นานคุกกี้ซอเบได้จากไปคุกกี้ดอกปุยฝ้ายก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจมากไม่นะคุกกี้ซอเบอย่าไปนะขอบคุณนะสำหรับทุกสิ่งไม่นะคุกกี้ซอเบคุกกี้ซอเบไม่นะอย่าไปไหนนะคุกกี้ซอเบได้กลายเป็นวิญญาณที่เป็นอิสระสามารถโน่นแล่นไปได้ในทุกที่คุกกี้ดอกปุยฝ้ายรู้สึกอบอุ่นหัวใจที่เห็นคุกกี้ซอเบกลับมามีความสุขอีกครั้งและบอกกับคุกกี้ซอเบว่าถ้าไปท่องโลกเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับมาหาเธอนี่คือสิ่งเดียวที่เธอขอฉันจะเก็บสิ่งมีค่าระหว่างเราเอาไว้ที่นี่ส่วนเธอก็ไปท่องโลกให้สำราญใจแล้วกลับมาเล่าให้ฟังด้วยนะแค่นั้นก็เพียงพอสำหรับฉันแล้วล่ะคุกกี้รสดอกปุยฝ้ายเธอเป็นแสงสว่างสำหรับฉันเสมอแสงที่คอยนำทางไม่ให้ฉันหลงทางหลังจากนั้นคุกกี้ซอเบก็ได้จากไปตามหาสิ่งที่เขารักส่วนคุกกี้ดอกปุยฝ้ายก็ได้แขวนตะเกียงไว้บนต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดของหมู่บ้านหวังรอคุกกี้ซอเบกลับมาสักวันหนึ่งและเป็นแสงสว่างที่จะนำทางเพื่อนรักของเขาคุกกี้ดอกปุยฝ้ายได้รอคอยการกลับมาของคุกกี้ซอเบเพื่อนรักในทุกๆปีจนเขาแก่ชราลงซึ่งนี่ก็เป็นจุดจบของเนื้อเรื่องก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องซึ่งหลายๆคนอาจคิดว่าจะมีต่อไหมแต่ในที่สุดเนี่ยเดฟก็จัดให้นะครับกับอัปเดตต่อไปที่กำลังมาถึงในวันที่30พฤศจิกายนต้อนรับเดือนธันวาคมเดือนแห่งเทศกาลฤดูหนาวก็ต้องมาคอยดูนะครับว่าเรื่องราวภาคต่อจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆแค่คุกกี้ซอเบกลับมาคุกกี้ดอกปุยฝ้ายก็อบอุ่นหัวใจแล้วครับจากการเป็นแสงสว่างให้กันและกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องดีมเทลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ